เดี๋ยวยองประสานงานว่าทางท่านรองจะมารับเรื่องไหมไหมหรือพอจะมีประสานกับทางอะไรได้ไหมท่านจะส่งเรื่องอะไรก็จะมีทางนี้มีอะไรบ้างก็คือวันนี้เรามายื่นเรื่องติดตามความคืบหน้าแล้วก็เรื่องขอให้ดำเนินการในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆนี่แหละซึ่งเบื้องต้นแค่นี้รู้ก็จะกลับได้ไหมอ๋อเบื้องต้นเนี่ยเราทำหนังสือถึงอธิบดีครับท่านเป็นอธิบดีหรือเปล่าครับใช่คือผมจะมารับไม่ไม่หรือท่านจะยื่นอธิบดีใช่ไหมใช่ใช่ครับเรื่องถึงอธิบดีต้องรอท่านที่ดีต้องยื่นออกมาผมนะมาพูดเปล่าๆแบบนี้ไม่ได้ใช่ฮะเราทำหนังสือถึงอธิบดีครับเพราะที่แจ้งท่านของประสานงานอำนวยการว่าจะยื่นหนังสือกับท่านที่ดีแต่ท่านดีนี่จะรับไม่รับหรือจะให้ผมมาให้ใครยอมประสานงานให้เราเตรียมประสานงานให้ครับเดี๋ยวผมจะตกเครื่องจะรับโอเคครับงั้นเดี๋ยวนั่งในห้องก่อนนั่งเย็นนี่ก่อนเอาตามนี้เนาะประสานงานเอาโอเคครับครับผมจะได้ประสานงานปลอดภัยนะครับครับผมแล้วพี่ครับผมแล้วท่านช่วยกับประชาชนนะครับช่วยกันดูแลครับผมตั้งใจเต็มที่เนี่ยคนบ้านเดียวกันนะครับมันมาเจอเนี่ยมันเจอกันเนี่ยคนบ้านเดียวกันนะเนี่ยจะไปกินข้าวกินที่อื่นเนี่ยคนบ้านเดียวกันนะเนี่ยแทนท่านอธิบดีครับครับผมเป็นเลขานุการกรมนะครับครับคือผมคงมรดกในฐานะตัวแทนที่อยู่กรุงเทพมหานครในวันนี้ผมพร้อมด้วยคุณคุรินลงคุรินตัวนี้ก้อนชื่อเหมือนท่านเลขานะนายรุสลินนี่ท่านเลขานุการกรมครับผมมาแทนอธิบดีแล้วก็คุณอัมพรคุณอัมพรคุณอัมพรคุณสนองพร้อมทั้งคุณสายันและคุณใดพี่ผู้หญิงอ่ะคุณจริญคุณรู้หลักก็คุณอเมธครับผมเป็นตัวแทนของชาวสากลนิคมทองผาภูมิในสังขะในวันนี้เนี่ยคือที่ต้องมารับชวนท่านอธิบดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเนื่องจากก่อนปีใหม่ได้มาพบท่านรองเป็นผู้รับมอบอำนาจว่าในวันที่10หรือ11มกราคมที่ผ่านมานะครับผมไปที่สถานที่ที่จะไปคุยกับอุทยานปรากฏว่าก็ได้ไปคุยกับอุทยานแต่ไม่ได้ไปคุยกับชาวบ้านแต่แวะไปบ้านคุณคุรินในวันที่11ถูกไหมก็ที่บอกว่าจะไปประชุมชาวบ้านแล้วไปคุยกันน่ะปรากฏว่าน่าจะไม่ใช่ที่นัดหมายไว้ก็เลยทำให้ทางคณะเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าไม่ทราบเรื่องว่าทั้งหมดเนี่ยจะเอากันยังไงนะครับจะดำเนินการสำรวจพูดคุยกับอุทยานหรือจะออกเอกสารเหตุได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรครับต้องสร้างความเดือดร้อนเพราะก่อนหน้านั้นก็รณรงค์ไปทุกกลุ่มทั้งทางจังหวัดทั้งคณะกรรมการตรวจแผ่นดินนะผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งศาลปกครองบางส่วนนะครับก็ยังไม่ได้มีผลเพราะราษฎรทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเนี่ยจึงไปถวายฎีกานะครับดังที่ทราบกันมาในวันนั้นเพราะงั้นเรื่องนี้ยังเป็นที่ประจักษ์และรู้กันเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาปี2518แล้วก็มีพระราชบัญญัติว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นมีปี2534เพราะคนที่ก่อนหน้านั้นก็ได้รับเอกสารสิทธิ์แต่หลังจากนั้นประมาณ 4,000 ครอบครัว2อำเภอนะครับก็อยู่โดยไม่มีสิทธิ์ทำให้รับเวลานี่ไม่ใช่เนิ่นนานนะครับเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้วนะครับก็เราก็พอจะทราบได้ว่าเกิดกฤษฎีกามาทับกฤษฎีกาทำให้ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ดังนั้นในปัจจุบันกรมอุทยานนะครับกรมอย่างกรมแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยกลับมา
ทวงสิทธิ์คือมาปักบันปักหมุดปักหลักว่านี่เป็นเขตอุทยานซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้ความเป็นอยู่หรือความมั่นคงในชีวิตเนี่ยดูจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยออกเอกสารให้ยังพอทำนองว่าเป็นผู้ครอบครองแต่เมื่อมามีการปักหลักอะไรดังกล่าวเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นผู้บุกรุกจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาซึ่งบางรายก็ถูกดำเนินคดีอาญามาเหมือนกันเพราะความวิตกในชีวิตและทรัพย์สินกุลบุตรกุลธิดาลูกหลานทั้งหมดนะครับจึงไม่สามารถที่จะหาทางออกได้จึงได้เคลื่อนไหวในนามประชาชนที่ว่านะครับเมื่อกี้ตรงขั้นถวายฎีกาแล้วนะดังนั้นเราพอจะพิจารณาปัญหานี้เพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยนิคมสหกรณ์ทั้งหมดนะครับเป็นเจ้าของเรื่องและมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2534แต่เนื่องจากเมื่อมีกฤษฎีกามาทับซ้อนทำให้เป็นการคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายซึ่งความจริงกฤษฎีกาซึ่งออกมาภายหลังนั้นนะนะครับก็ต้องเป็นโมฆะเพราะมีกฤษฎีกามาก่อนแต่ปรากฏว่าตั้งแต่อยู่กระทรวงเกษตรสหกรณ์มาด้วยกันระหว่างกรมอุทยานกับกรมส่งเสริมจนก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จนได้แยกกระทรวงไปเป็นคนละกระทรวงยิ่งมีความสลับซับซ้อนหนักขึ้นไปอีกในการที่จะออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวประกอบกับดูจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เรื่องของที่ดินเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการทำหากินเรื่องอาชีพเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าขึ้นก็มีค่างวดค่าราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะที่ดินน้อยลงคนเยอะขึ้นและการคมนาคมดีประกอบที่นั่นเป็นที่ที่มีการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยทำให้เป็นปัญหาว่ารัฐเนี่ยจะคงจะไม่ออกให้แต่รัฐเนี่ยไม่หาวิธีแก้ปัญหาโดยนำการเข้าร่วมประชุมระหว่างราชการกับประชาชนจัดการที่ดินเหล่านี้แค่ไหนอย่างไรให้ได้แค่ไหนอันไหนให้ไม่ได้อันไหนต้องพอแล้วมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับอย่างนี้คือไม่มีรูปมาทำในการที่จะเข้าเคลียร์ปัญหาความจริงสมมตินะผมมี30ไร่เนี่ยถ้าจะลดให้ผมเหลือ15ไร่ก็ได้มาคุยกันในรู้เรื่องถูกไหมเพราะเป็นเรื่องที่สมัยมันเปลี่ยนไปปัญหานี้จึงทำให้เกิดการรุกรานทางอำนาจของอีกกรมหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละกระทรวงแล้วก็ดูจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าจะไม่ให้ที่ดินเหล่านี้เป็นของราษฎรอีกแล้วเพราะปัญหานี้กรมส่งเสริมสหกรณ์นิคมสหกรณ์เนี่ยจึงมีอำนาจน้อยกว่ากรมอุทยานถูกไหมครับพอมีอำนาจน้อยกว่าก็กลายเป็นเรื่องของอำนาจรัฐกรมส่งเสริมหรือนิคมเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลยตั้งแต่หลังปี2534ก็เป็นเรื่องของนโยบายแห่งรัฐและอำนาจของรัฐซึ่งไม่ได้ให้คนที่ได้สิทธิ์ก่อนเนี่ยเรียกว่าหลักนิติธรรมให้ได้เข้าครอบครองและได้สิทธิไปก่อนถูกไหมครับแต่คนมาใหม่หลังปี2534เนี่ยก็ค่อยว่ากันเพราะชาวบ้านทั้งหมดนี่นะครับเขาได้ครอบครองการแจกจ่ายจากนิคมสังขารและนิคมทองผาภูมิเนี่ยก่อนที่จะมีกรมอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นทำให้เขานี่เข้าหลักของการครอบครองเป็นเจ้าของตามหลักนิติธรรมหรือรูนอฟลอซึ่งคาแต่เอกสารสิทธิ์ซึ่งรัฐต้องจัดให้เพราะการครอบครองการมีอยู่และการมีในขณะนี้นี่นั่นคือถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่าหลักนิติธรรมหรือรูนอฟลอเพราะการที่เขามาเรียกร้องให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้นั้นก็หมายถึงเรียกร้องตามหลักนิติธรรมว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังการที่นิคม
ถูกทับด้วยกฤษฎีกานะครับของกรมอุทยานเนี่ยนะครับจึงไม่มีผลทำให้กฎหมายย้อนหลังไปได้เพราะการที่มาทวงสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ว่าตามกฎหมายว่าตามหลักนิธรรมว่าตามกฎปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมาเรียกร้องเกินกว่าความเป็นจริงหรือมีการทำบางสิ่งบางอย่างที่ขัดต่อความสงบสันติหรือกลายเป็นอั้งยี่ซ่องโจรหรือสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่มานั้นคือความชอบธรรมตามหลักนิติธรรมนะครับเพราะงั้นสิ่งที่มาร้องเรียนต่างๆนี้เราทราบดีว่าเป็นเรื่องของอำนาจรัฐเป็นนโยบายของรัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พูดไม่ออกแต่ว่าเราต้องการให้กลับไปสู่เหตุการณ์ก่อน2534ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังการเรียกร้องนี้ถึงทำตามกฎหมายตามที่ประชาชนไปร้องเรียนต่างๆนั้นทำตามวิธีของประชาชนเขาคิดอะไรได้เขาจะปิดถนนเขาจะไปถวายฎีกาก็เป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งไม่ใช่ก่อปัญหาให้เกิดความวุ่นวายหรือความไม่มั่นคงแห่งชาตินะครับดังนั้นท่านเลขานุการกรมในฐานะผู้แทนของท่านอธิบดีทางคณะที่มาวันนี้เป็นตัวแทนของนิคมว่าด้วยสงฆ์พระภูมิและสังฆะจึงจะนำเอกสารมากราบเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้ช่วยจัดการตามที่มีสิทธิ์ตามพึงมีพึงได้ทั้งหมดนะครับและในจดหมายฉบับนี้เขียนอันมีสาระสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าจะขอยื่นจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายที่กรมนี้แล้วจะไม่ยื่นและจะไม่มาอีกเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆเพราะมันเป็นเวลา40ปีเต็มๆเพราะครั้งนี้ท่านเลขานุการจึงมารับเรื่องเนี่ยจึงเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายและจะไม่ยื่นและจะไม่มาอีกแล้วหลังจาก30วันถ้าไม่ได้รับคำตอบหรือไม่มีคณะกรรมการดำเนินการหรือไม่มีรูปธรรมใดๆทั้งสิ้นประชาชนเขาจะทำตามแบบของประชาชนของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นก็เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาจึงมีสิทธิในประเทศนี้เพราะเขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปทราบความคิดเขาได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนนะครับแล้วเขาจะมีการปฏิรูปที่ดินและได้ทรัพย์สินเหล่านี้ตามความเป็นจริงทั้งสิ้นเพราะวันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ท่านเลขานุการได้กรุณามาเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ว่าชาวสังขะและชาวของผาภูมิตลอด40ปีนี้ก็ยังเคารพและนับถือกรมนี้อย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะร่วมงานกับท่านเต็มที่แต่ขอยื่นจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายนะเพราะงั้นในวันนี้จึงให้ลุงสุรินทร์ซึ่งเป็นประธานนะครับมามอบยื่นท่านก็ไปทำพิธีโอเคนะเอาประเมินท่านเลขาหน่อยก็ผมเซ็นพูดอะไรกับท่านเลขาหน่อยจะฟังฟังอะไรที่ท่านเลขาที่ท่านอธิบดีบ้างของที่หมู่บ้างอะไรพูดอย่างไรเรื่องมันเกี่ยวกับตามเรียกที่ว่าจะมีการอะไรนะครับอันนี้คือตอบตัวกับก็ตอบตัวเนี่ยทางเดินการงานก็ขอไปเลยลักอักษรชาวบ้านจะได้เข้าใจครับเพราะว่าที่มานี่ก็
เรียกรายเงินกันออกมาคนละเรียกเป็นน้อยครับครับผมครับผมครับโอเคครับมีแค่นี้ใช่ไหมฮะก็ต้องลงรับอะไรก็ต้องลงรับมีสำเนาให้ครับลงรับแล้วก็จะมีมอบทุกอันด้วยฮะมีรายชื่อมาเพราะว่ามันแต่ละคนครับช่วยเขาขยายมาเป็นผู้ช่วยเขาอะไรบ้างชุกข่าวคุณทวินอะโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไงก็เราก็ช่วยนะครับก็เดี๋ยวประสานว่านั่นแจ้งกันนิคมไปว่าเรานั่นหมายเดี๋ยวโปรแกรมนั้นที่นอนก่อนครับใช่ใช่พี่แล้วก็แจ้งกำหนดการหน่อยเป็นกำหนดการเลยให้มันชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้วันนี้เราจะทำอะไรวันนั้นจะเอาอะไรใช่ใช่ทีนี้คนเขาจะชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้เชื่อถือเขาจะได้มีความเชื่อมั่นว่าเออมาจริงทำจริงไม่ใช่เหมือนกับรอบที่แล้วเล่นซ่อนหากันแบบเนี้ยรับปากว่าไปจริงเดี๋ยวไปแล้วก็เหมือนจะคุยแล้วกลับไม่ต้องทำงานไม่ใช่มันต้องชัดเจนนิดนึงแล้วทีนี้การที่ลงไปควรจะเปิดเวทีคุยกันทั้ง3หน่วยไม่ใช่ว่าไปคุยเฉพาะเดี๋ยวกรมไปคุยกับอุทยานก่อนมันไม่ใช่ไงถ้าคุยอุทยานคุณก็อยู่กรุงเทพไปคุยกับกรมอุทยานเลยไม่ต้องไปที่นู่นหรอกแต่ถ้าไปที่นู่นต้องคุยทั้ง3หน่วยงานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้ชี้แจงทำเป็นการเสียน้ำเลยใช่ใช่ให้เป็นการชี้แจงหน่อยไม่ใช่ว่าอุทยานบอกอย่างนี้อ่ะข้าราชการด้วยกันก็ต้องฟังแล้วก็สรุปกันแล้วไม่พูดกับชาวบ้านมันไม่ใช่ไงมันต้องเขาไม่ชาวบ้านไม่ได้แก้ต่างเลยวันนั้นท่านรองโทรให้มาคุยที่นี่ท่านยังไม่มาเลยอุทยานไม่มาใช่ก็ไม่มาก็ไม่รับโทรศัพท์ทีนี้อยากให้มันเกิดความโปร่งใสไงพี่เพราะว่ามันจะได้มีความชัดเจนครับไม่มาแล้วผมกลับยังไม่ถึงบ้านไม่ใช่หรอกหลายเที่ยวแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินโทรไปคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยเรื่องคดีฉันเนี่ยไม่คุยสวัสดีครับดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการข่าวชัดประเด็นจริงนะช่อง13สยามไทยนะฮะเดินทางมาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ชัยเวทนั่นเองครับซึ่งวันนี้เองนะฮะกลุ่มของผู้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับซ้อนนะฮะเดินทางมายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมนะฮะเพื่อจะให้ไปดำเนินการในส่วนของการออกเอกสารสิทธิ์และติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่ดำเนินการอยู่ณปัจจุบันซึ่งปัญหาเรื่องนี้มีปัญหามายาวนานกว่า30ปีครับหลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับพื้นที่นิคมสหกรณ์สังขบุรีและทองประภูมิครับซึ่งเป็นปัญหาทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับวันนี้ครับอาจารย์สมพรในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายที่มาดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับวันนี้กับผมนะครับในฐานะฝ่ายกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาของนิคมของคณะชาวบ้านนะครับซึ่งมาพร้อมกับคุณสุรินทร์คุณลุงสุรินทร์ก้อนได้มาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันนี้เนื่องจากปัญหาของที่ดินนะครับที่ทำกินที่ได้ครอบครองตั้งแต่ปี2518จนถึงปัจจุบันนี้หลายส่วนประมาณสัก 3,000 4,000 รายนะครับ2อำเภอเนี่ยที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือไม่ได้มีเอกสารที่แสดงถึงหลักฐานชัดเจนวันนี้คุณลุงสุรินได้มาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อยื่นหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปรากฏว่าท่านสุรินซึ่งท่านเป็นเลขานุการกรมได้มารับเอกสารฉบับนี้ซึ่งสาระสำคัญก็มีอยู่ว่าในระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานี้ประชาชนประมาณ 3-4,000 ครอบครัว2อำเภอคืออำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าครอบครองที่ดินที่ทำกินมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2518หลังจากที่มีการจัดสรรที่ดินเพื่อให้นิคมได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้ปรากฏว่าได้บางส่วนก็สามารถมีเอกสารเหล่านี้ได้ต่อมาเมื่อปี2534กรมอุทยานแห่งชาตินะครับได้ขีดเส้นมีกฤษฎีกามาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งว่าที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ในนิคมนั้นของกรมส่งเสริมสหกรณ์นี้นะครับเป็นที่ของเอกสารของทางอุทยานด้วยทำให้หลังจากนั้นนิคมจึงไม่กล้าออกเอกสารหรือเอกสารสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะเกรงว่าจะทับซ้อนกับกฤษฎีกาที่เกิดขึ้นมาใหม่
ดังนั้นทำให้ชาวบ้านซึ่งอยู่มาตลอดนั้นจึงไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นได้เรียกร้องตามกฎหมายซึ่งทางนิคมก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีดังนั้นบัดนี้กรมอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานเขาแหลมได้เข้ามาปักปันเขตที่เป็นของชาวบ้านทั้งหมดว่าเป็นเขตของอุทยานตามกฤษฎีกาแล้วก็ดำเนินคดีโดยการขับไล่และในการดำเนินคดีทางอาญาทำให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหมื่นรายดังนั้นทางชาวบ้านซึ่งอยู่ด้วยความสอบสุขสันติจึงได้เคลื่อนไหวในการที่จะให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นมาออกเอกสารสิทธิ์ให้อีกครั้งหนึ่งและได้เจรจากับกรมอุทยานซึ่งมีกฤษฎีกาภายหลังกฤษฎีกาของการนิคมสิ่งนี้ทำให้เราทราบว่าเหตุที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลพยายามที่จะให้ประชาชนนั้นมีสิทธิแต่ว่าไม่ถึงเรื่องของนิคมมีแต่เรื่องของการปฏิรูปที่ดินหรือมีแต่การออกโฉนดรวมๆกันทั้งหมดนะครับเป็นโฉนดของชุมชนสิ่งนี้ทำให้ถูกละเลยและถูกทิ้งร้างมายาวนานประชาชนจึงเรียกร้องทางรัฐบาลเรียกร้องจากกระทรวงทบวงกรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเรียกร้องมายังกรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะขณะนี้เป็นการพิพาทขั้นรุนแรงของประชาชนในเขตดังกล่าวเกิดจะเกงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินจึงมายื่นหนังสือถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไปดำเนินการและหวังว่ากรมส่งเสริมจะดำเนินการให้ตามที่ชาวบ้านเรียกร้องมาตลอด40ปีซึ่งการมาเรียกร้องครั้งนี้จึงเป็นการเรียกร้องที่ยาวนานที่สุดในการเรียกร้องเพราะงั้นถ้าทางกรมส่งเสริมไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้อีกต่อไปก็ถือว่าอำนาจรัฐเป็นผู้ที่ไม่ให้ประชาชนนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์หรือมีเอกสารสิทธิ์เป็นเรื่องของอำนาจรัฐโดยแท้เพราะประชาชนจึงยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะให้ดำเนินการไม่เช่นนั้นแล้วประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะดำเนินการขั้นสูงสุดก็คือทวงอำนาจอธิปไตยต่อสู้กับอำนาจรัฐและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมหรือรูลออฟลอซึ่งชาวบ้านได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี2018ก่อนที่มีกฤษฎีกาของอุทยานปี2534สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เคลื่อนไหวของประชาชนอย่างสงบอย่างสันติและอย่างที่เรียกกันว่าเป็นผู้ที่รักษาชาติบ้านเมืองในตะเข็บชายแดนนี้มาโดยตลอดดังนั้นถ้าไม่ให้ที่ดินหรือให้เอกสารดังกล่าวนี้ถือว่าต้องเรียกร้องอำนาจอธิปไตยหรือเรียกร้องอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนนี่คือจดหมายฉบับสุดท้ายของลุงสุรินทร์สุรินทร์ก้อนครับผมครับสุดท้ายแล้วลุงเนาะครับครับครับใช่ได้ครับครับครับต้องเอาให้ถึงที่สุดครับครับถ้าไม่ได้วันนี้วันนี้คือจะมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มาแล้วถ้าไม่ได้ก็จะไม่มาแล้วครับเราจะไปที่หน้าสำนักงานรัฐบาลไปร้องกับรัฐบาลครับครับเร็วๆนี้ครับโอเคครับให้เวลาเขา30วันนะครับ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 โอเคครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่ทางทีมงานขอชัดประเด็นจริงนะมาติดตามในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมในส่วนของเรื่องที่ดินที่ทำกินที่มีปัญหายาวนานกว่าเกือบ40ปีนะฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมมาประกาศพื้นที่ทับนิคมสหกรณ์สังขบุรีและทองประภูมิครับ